วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดเชียร์ยูอีซินีหัวใช้ครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับวันเสาร์3 ทุ่ม 10 นาทีล้อมวงคุยกันนะครับที่ไทย PBS แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับหลายท่านบอกถนัดฟังทางพอดแคสต์ก็ฟังได้24ชั่วโมงนะครับพอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับทาง LINE @ของไทย PBS นะครับ3คนข่าวพบกับท่านเช่นเคยวันนี้เป็นวันมหาเฮงนะฮะตรุษจีนของคนทั่วโลกผมวิสุทธ์คงวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับสวัสดีครับคุณแซนสวัสดีครับทำไมวันนี้เราไม่แต่งเหมือนกับท่านนายกที่ราชบุรีเมื่อวานเนี่ยอะชุดเจ๋งจีนมันต้องเปลืองตัวขนาดนั้นเดี๋ยวแต่งเสร็จทีมงานที่เราอะไรเปลืองตัวนะแต่งตัวเพื่อความเท่เพื่อความทันสมัยให้นายกแต่งนี่ก็แปลว่ามันต้องทันสมัยไม่ใช่เหรอแกยอมขนาดนั้นเลยเหรอทำไมจะไม่ยอมตอนที่ทำอะไรก็ยอมคิดว่ายอมสิจะให้แต่งได้บอกไม่คุณมีพยานหลักฐานเหรอเนี่ยดูเลยดูเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้ไปกับอิทธิพลคุณปื้มใช่ไหมใช่ไหมโอ้ที่ราชบุรี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 ไปหลังบิ๊กป้อมตั้งสองวันนะครับโอเคไม่แล้วมันคืออะไรทำไมที่ราชบุรีมันถึงสำคัญคุณวิสุทธ์ทำไมราชบุรีสำคัญเออผมอยากรู้ก็นายกก็ไปเปิดงานไปตรวจงานนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือก่อนหน้านั้นบิ๊กป้อมลาประชุมครม.ตัดหน้าลงราชบุรีอ่ะเขาเรียกปาดหน้าเขาเรียกปาดหน้าใช่ไหมนายกยังไม่รู้เลยตอนลงพื้นที่ปาดหน้าระวังนะไอ้ปาดหน้านี่ไอ้คนที่อยู่ข้างหลังมันชักปืนมายิงชักปืนยิงไม่คืออย่างนี้ใช่ไหมว่าแสดงว่าพื้นที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมันมีสสที่คล้ายๆกับว่ากำลังแปรปรวนมีความสำคัญใช่ไหมบ้านไอ้นี่ใช่จังหวัดที่คุณอะไรชื่ออะไรนานาเลยนั่นใช่ไหมปรินาใช่ไหมปรินาอ๋ออะไรไงแล้วแกคนนี้ก็ปรินาก็ลงไม่ได้แล้วนี่ปรินาส่งพี่ชายลงภูมิใจไทยครับไม่ปรินาเขาจบชีวิตทางการเมืองไปแล้วไม่ใช่เหรอก็ส่งพี่ชายแทนโอ้แต่ว่าลงภูมิใจไทยแล้วไงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าบ้านใหญ่ที่ราชบุรีเนี่ยที่อยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนพี่มันใหญ่แบบทีเอเคอร์เอา3-5 คนอ่ะ3-5 คนกลุ่มเดียวเมืองไทยก็คิดเป็นไร่คิดเป็นตารางวาโอเคโอเคโอเคเอเคอร์ทำท่าจะหนีนี่ป้อมเลยลงไปบอกว่าอ๋อยังรักกันอยู่หรือเปล่าอะไรนะแล้วไงแล้วสรุปความว่าก็คุณไปสกัดไม่ให้ย้ายก็จริงแต่หน้าลงตู่ตอนนี้อ๋อคนที่อยู่พลังประชารัฐอาจจะย้ายไปพรรคอื่นแกลงไปคุยทำความเข้าใจใช่ใช่แล้วผมเห็นบอกว่ามีคนของพรรคประชาธิปัตย์มาอะไรมาด้วยไปดึงมาด้วยไงประชาธิปัตย์มีนะอัครเดชเนี่ยไปด้วยนะเออใช่ใช่ใช่แต่ทำท่าจะมาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติ อะไรวะทำไมมันชุลมุนกันอย่างนี้ตอนนี้อย่าไปมองหน้าแล้วก็ตัดสินนะว่าเขาเนี่ยหน้าตาไปอยู่ตรงไหนยังไงมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะว่าสถานการณ์การต่อรองการสู้รบยังดุเดือดแล้วก็รุนแรงตลอดจนกระทั่งวันที่ประกาศยุบสภานั่นแหละทุกอย่างมันถึงจะเริ่มนิ่งว่าตัดสินใจเอาเองนี่อีกคนนึงอ่ะอยู่พรรคอะไรพรรคภูมิใจไทยหรือพรรคอะไรที่ว่าสสสสนครราชสีมาโคราชเหรอเออโคราชเนี่ยก็ลาออกนะเออลาออกด้วยแล้วก็ตัวรัฐมนตรีที่เคยอะไรเนี่ยชื่อวีรศักดิ์อะไรเนี่ยก็มันอะไรกันเนี่ยฮะที่โคราชใช่ไหมเออโคราชด้วยแถมวีรศักดิ์ลาออกจากภูมิใจไทยเออใช่ไหมฮะแล้วก็กลับลาผมไม่สบายป่วยนะแต่คนบอกไม่ใช่หรอกคุณวีรศักดิ์เนี่ยแกลาออกจากภูมิใจไทยเพราะว่าจะส่งลูกชายลงโคราชในนามของพรรคเพื่อไทยขืนนั่นอยู่ที่ภูมิใจไทยก็มันก็ดูอีหลักอีเหลือนะคราวนี้น่าจะมีทายาทหลายคนคุณอภิชานี่เขาเป็นสสพรรคภูมิใจไทยที่โคราชเขาลาออกแล้วก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในพรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้ลาออกแล้วก็ถามว่าจะไปสังกัดพรรคอื่นหรือเปล่า
แกบอกก็แล้วแต่คุณวีรศักดิ์ซึ่งเป็นซึ่งวีรศักดิ์ที่ว่านี่คือจะส่งลูกชายลงใช่แต่ตัวเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วคราวนี้เนี่ยดูนะมีทายาทหลายคนเออทายาทดร.อเนกก็จะส่งลูกชายลงใช่ไหมคือลาออกจากสสบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังแล้วแล้วเดี๋ยวไม่ได้ส่งพ่อลูกชายเนี่ยเดี๋ยวพ่อมาด้วยเดี๋ยวตามมาใช่ไหมพ่อจะตามลูกแล้วนะคราวนี้รวมไทยสร้างชาติลูกของดร.ไตรรงค์ก็ลงใช่ไหมมีลูกใครอีกเมื่อสักครู่ลูกใครมันเยอะอ่ะมันหลายลูกฉะนั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเจเนอเรชั่นใหม่พ่อเนี่ยอยู่ไม่อยู่ไม่รู้แต่ต้องส่งลูกลงละฉะนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ต้องปาดหน้ากันไปมาเพราะว่าฐานที่มั่นนั้นเนี่ยมันมีไม่กี่จุดที่สำคัญมันมีทางที่จะทำหมันนักการเมืองรุ่นเก่าๆไหมสเตอร์ลีไลน์นะน่าจะเหมือนกับฉีดวัคซีนนะฉีดวัคซีนนักการเมืองอายุเกิน60ถ้ามาฉีดทำหมันทำหมันทางการเมืองทางการเมืองเหรอมันยากอ่ะมันถ่ายทอดสู่ลูกหลานเนี่ยชัดเจนขึ้นใช่ไหมคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าต้องย้อนสมัยก่อนนะคือส่งคนดีแทนคือผมเข้าใจคืออย่างนี้คือสมมติว่าเราเป็นสสมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเครือข่ายบริวารที่เราจัดตั้งลงไปจนถึงระดับอบจ อบต.เทศบงเทศบาลเป็นแพ็คอยู่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไม่เล่นการเมืองหรือมันเล่นไม่ได้แล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นแอสเซทจะยกให้ใครก็คือคนที่เราจะอุปถัมภ์ก็เลยเกิดไอ้นี่อย่างกรณีไอ้ชลบุรีอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ใช่เป็นของเขาแล้วแต่ว่าเป็นคนอื่นไปรับแทนเขายังถือว่านี่มันเป็นโครงสร้างเป็นเครือข่ายจัดตั้งของเขานะในเวลาเดียวกันถ้าเกิดเขามีลูกหลานเขาก็เอาลูกหลานเข้ามาสวมตรงนี้ตัวเองก็คอยนั่งดูไอ้อย่างเงี้ยคือทฤษฎีบ้านใหญ่ใช่ไหมถูกต้องเนี่ยเขาถึงเรียกบ้านใหญ่แต่ว่ากลับไปที่ชุดจีนเนี่ยของท่านนายกเนี่ยท่านนายกไม่รู้พูดภาษาจีนด้วยเปล่านะแต่ว่าวันนี้คือวันเสาร์ที่21ใช่ไหมครับวันนี้วันไหว้วันนี้วันไหว้เมื่อวานนี้วันจ่ายวันจ่ายใช่และพรุ่งนี้วันเที่ยวเที่ยวนะฉะนั้นเวลาเขาทักทายเนี่ยท่านนายกมีใครสอนหรือเปล่าว่าภาษาจีนเวลาเขาเจอตรุษจีนเนี่ยเขาต้องทักกันยังไงภาษาแต้จิ๋วก่อนภาษาแต้จิ๋วเหรอผมลืมไปแล้วฮะผมลืมไปแล้วเอาก็เมื่อกี้พูดตั้งแต่ตอนเข้ารายการแล้วใช่อะไรภาษาใต้หิวใช่ไหมภาษาใต้หิวภาษาเขาจีนอะไรเนี่ยสินเจียยู่อีสินนี่หัวใจสินนี่หัวใจแต่คุณวิชัยเนี่ยก็มี3เลยจีนกลางกลางตุ้งได้หมดภาษาจีนกลางต้องสินเหนียนควายเล่อเห็นไหมกงสีฟ้าฉายกงฟ้าฉายก็คือภาษาใต้หิวได้อะไรนะฟ้าฉายฟ้าฉายฟ้าฉายเนี่ยฟ้าฉายฟ้าฉายเนี่ยคือฟ้าฉายโอเคหวังตุ้งก็จะเรียกฟ้าฉอยฟ้าฉายนี่อยู่หัดใหญ่มันต้องรู้ภาษามาเลรู้ฮอกเกี้ยนหวังตุ้งอ่ะภาษาจีนกลางเนี่ยก็จะกงสีฟ้าฉายว่านซื่ออยู่อี้อันนี้ภาษากลางเรื่องเป็นหมื่นเรื่องล้านก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นนะเจียนคางฉางโซ่อายุยืนนาวเนี่ยนายกไปผัดไอ้เส้นน่ะเขาให้ยาวต่อให้ต่อเส้นให้ยาวต่อเส้นไอ้ต่อเส้นก็ต่อมาละไม่เส้นหมี่ผัดครับอันนี้เขาเป็นเส้นไม่ตัดนะต้องเป็นเส้นไม่ตัดนะเพราะฉะนั้นคุณจะกินคุณต้องลูดเข้าปากไม่ใช่เราใช่ไหมตุ๊ดจีนเนี่ยเวลาไปกลับบ้านเนี่ยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเนี่ยทุกคนท้ายที่สุดต้องมีจานนี้ผัดเส้นตุ๊ดจีนยาวยาวห้ามตัดห้ามตัดด้วยห้ามเคี้ยวตัดแล้วทำให้อายุสั้นดูดเข้าไปต้องซูดอย่างเดียวซูดเข้าไปเพราะว่าอายุยืนยาวครับอายุยืนหมื่นปีเขาเรียกหมื่นปีจะได้ไม่ขาดไม่ขาดฉะนั้นเวลาตุ๊ดจีนเนี่ยเขาจะทักทายกันอย่างโชคดีร่ำรวยครับทางภาษาใต้จิ๋วอ่ะกำไรมากมายบอกว่ากำไรมากมายภาษากวางตุ้งเนี่ยนอกจากจะกงเหยฝัดฉอยแล้วเนี่ยนะสนิ่นควายหรอกก็แปลว่าแฮปปี้นิวเยียร์นะหรือไม่ก็อันนี้ดีว่ะอันนี้ซัมซองซีเซ็งแปลว่าทุกเรื่องทุกจิตใจคิดอะไรขอให้สมปรารถนาแต่ว่าที่ผมชอบที่สุดก็คือหลงมาเจ้งสันหลงคือมังกร okay. มาคือม้าเจ้งสันคือสปิริตความคึกคักให้คึกคักเหมือนกับมังกรกับม้ารวมกันถ้าที่ปีนี้เป็นปีกระต่ายนะ แต่ว่าถ้าทักทายจะไม่ใช่
ก็ไม่ใช่บอกว่าให้คึกคักเหมือนกระต่ายยังให้คึกคักเหมือนมังกรแล้วก็ม้าวิ่งยังไงมังกรสู้ยังไงแต่นั้นปีนี้ท่านนายกเนี่ยท่าทางเหมือนกับเป็นประเภทมังกรกับม้าเลยนะคึกคักมากฟิตมากเลยแล้วก็พอแต่งชุดนี้เนี่ยนะก็เมื่อวานนี้เนี่ยตีกลองเลยนะถ้ามีคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงลั่นกลองสะบัดชัยแล้วเห็นไหมคนรอบๆมีใครบ้างตรงนี้แหละที่คุณต้องดูให้ใกล้ชิดเพราะก็เห็นมีอะไรอิทธิพลคุณปื้มใช่ไหมรัฐมนตรีรัฐมนตรีวัฒนธรรมอันนี้เป็นรัฐมนตรีเกี่ยวข้องนะแล้วคุณอะไรที่เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวอ่ะผมจำชื่อแกไม่ได้แล้วพิพัฒน์ไม่แต่คุณเห็นว่ารัฐมนตรีแรงงานไปด้วยเดี๋ยวดูชัดๆหน่อยมีใครบ้างรัฐมนตรีแรงงานนั่นนะนั่นนะคุณสุชาติชมกินถึงแม้ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวกระทรวงแรงงานไม่เกี่ยวคุณพีรพันธ์ก็ไปคุณท่านไปนั่งเลขานายกน่าอยู่มั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตกลงในนามเลขาธิการนายกหรือในนามหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติต้องเลขาธิการนายกสิครับทวินวันทวินวันอย่าไปตั้งข้อสงสัยเหมือนแล้วก็โดนไต่ลงด่าเหมือนอู้แต่ลงด่าเรื่องมึงเรื่องไต่ลงเฮ้ยจับพูดจริงๆนะผมไม่ได้มีอะไรกับสมชายนะผมว่าอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรเขาเป็นรุ่นน้องผมพูดได้มีปัญหาหรอกนะคือไอ้ที่ทำอ่ะมันไม่จะอย่าไปทำเลยแบบนี้ไปจุกจิกหยุมหยิมอ่ะแจกมวกอะไรเงี้ยคือสไตล์นี้มันเขาเรียกว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานอ่ะเอางี้แล้วกันโลเทสอ่ะไปเล่นการเมืองแบบนี้พูดตรงอ่ะไม่ได้แกโกรธผมก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้แกเคยอยู่กกต.ก็ใช่แต่หมายความว่าคือจะไปคอยจับผิดนิดหน่อยแบบนี้แต่ก็เสียบรรยากาศแต่ว่าแกก็ขยับในนามนักการเมืองไงก็ใช่ครับคือพอไปสวมบทบาทก็เลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบเพดานบินอ่ะน้ำเน่าเอาน้ำเน่าพูดตรงไงน้ำเน่าสมัยใหญ่ทำอย่างนี้แต่มันมีหลายกรณีที่ทำให้ตั้งข้อสงสัยได้ช่วงนี้นะอยู่ดีๆขอลาประชุมครม.แล้วก็ไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยอย่างว่าหาเสียงด้วยไปทำงานก็ไม่เป็นไรนะไม่จะไม่ไปไม่ช่างมันเล็กๆน้อยๆนะเอ้ยเล็กน้อยนะคืออย่าไปทำอย่าไปทำลายบรรยากาศเอ้ยคือถ้าเกิดเขาพลาดจริงมันก็โดนสอยเองอ่ะเราไม่ต้องถ้าเขาพลาดจริงมันก็โดนสอยแต่เพราะว่าคือตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้นะมันเริ่มกันตั้งแต่ไอ้กด180วันแล้วห้ามทำอะไรเงี้ยแล้วพอยุบสภาปั๊บนะไอ้กด180วันยกเลิกนะใช่ไงแล้วไปเปลี่ยนใหม่เป็นนักหนังเนี่ยเนี่ยคือมันตกลงจะให้มีเลือกตั้งไหมมีคณะกรรมการไม่ให้เลือกตั้งหรือคณะกรรมการเลือกตั้งวะบางทีผมสงสัยมากเลยอ่ะนี่พูดอย่างนี้เข้าคณะการเมืองเราต้องเข้าการกกต.บ้างวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์การเปิดตัวนายกประยุทธ์ในฐานะสมาชิกนายสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติมีประเด็นน่าสนใจมากก็มีคนตั้งคำถามไม่ใช่คุณสมชายสุทธิยากรมีคนนึงผมตั้งเองบอกว่าการไปประชุมวิสามัญพรรคอ่ะประชุมใหญ่พรรคอ่ะกับการเปิดตัวสมาชิกพรรคอ่ะมันกฎหมายคนละฉบับฉบับนึงกฎหมายพรรคการเมืองฉบับกฎหมายเลือกตั้งนะผมก็ไปถามกกต.ถามเลขาเลยแหละถามคุณแสวงไหมคุณแสวงมีแสวงบุญมีเลยแหละก็บอกว่าล่าแล้วก็ดูอยู่ปรากฏว่าเขาประชุมพรรคเนี่ยชั้นหนึ่งแล้วก็มาจัดงานอีกชั้นหนึ่งแสดงว่าศึกษาระเบียบมาดีศึกษาระเบียบมาดีศึกษาแน่นอนคุณพีรพันธ์เป็นนักกฎหมายอย่างนี้ใช่แต่ผมก็บอกว่าแต่หลังจากประชุมนั้นมารวมตัวกันอ่ะแล้วมีการแสดงดนตรีอ่ะมีร้องเพลงอ่ะมีมหรสพได้เหรอมหรสพได้ไหมเขาบอกว่าก็เขาก็อ้างว่ามันแบ่งเส้นกันตรงนี้พอประชุมเสร็จก็ลงมาจัดการแนะนำตัวมีการสมัครสมาชิกใหม่ซึ่งเขาก็เหตุผลของเขาเราก็ต้องดูตามเหตุผลของเราแต่แกยังไม่ได้บอกว่าแกคิดว่าถูกหรือผิดนะแกบอกว่าพรรคการเมืองเขารู้ว่ามันกฎหมายมันมีสองฉบับทีนี้บางทีเนี่ยมันขับเกิดพร้อมกันขึ้นมากิจกรรมสองอันนี้เกิดขึ้นพร้อมกันขึ้นมาเขาก็รู้เขาก็เลยจัดคนละชั้นก่อนไม่นี่มีนะมีประเด็นโอเคโอเคมีประเด็นโอเคโอเคเห็นประเด็นนะพี่ชนะเนี่ยเป็นความผิดของผมเองที่เราบอกไม่รอบคอบรอบคอบคุณและคุณอย่าลืมนะว่านายกเองยังรอบคอบกว่าคุณเลยทำไมวันนั้นเขียนใบลาออกลาครึ่งวันอะลาตั้งแต่บ่ายลาตั้งแต่บ่ายอะความจริงบอกว่าหลัง5โมงก็ได้ใช่ไหมเอาให้ชัวร์แกก็กลัวว่าจะมีคุณระหว่างการเดินทางไปจะคิดด้วยเหรอแล้วว่าคุณอย่างคุณสมชายคุณอย่างคุณวีระอย่างเงี้ยวีระสมความคิดเลยนะไม่ใช่ผมไม่เคยยุ่งอะไรกับเรื่องพวกนี้ไม่เคยใช่ไหมแต่ว่า
นี่นายกก็รู้ว่าเดี๋ยวก็จะมีคนติฉินดินทาก็เลยลาตั้งแต่บ่ายใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ไปสบายแต่ปัญหาคือจากไปจากนี้ไปอ่ะต้องถูกจับตาทุกสวมหมวกใบไหนกี่โมงเนี่ยสำคัญนะที่คุณชัยพูดถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันก็มีหลายๆประเด็นใช่ไหมใช่ใช่แล้วที่ประเด็นใหญ่น่าจะเป็นพลังประชารัฐใช่ไหมไม่แต่ก่อนจะไปถึงบิ๊กป้อมเนี่ยบิ๊กตู่ก่อนผมเห็นคุณวีระแกขยันมากเลยแกออกหนังสือเล่มใหม่ออกคุณวีระดีนะเออคุณวีระนี่วีระนี่นะวีระผมขาวดิหนังสือเล่มใหม่แกเนี่ยชื่อจากกสช.นะสู่ระบบประยุทธ์เว้ยจากกสช.สู่ระบบประยุทธ์ทีนี้แกต้องรีบที่จะจัดการเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากระบบประยุทธ์หายสมมติว่าเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยนะหนังสือจะขายไม่ได้เหรอพลาดหัวจะพลาดหัวจะเฉยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเออแล้วอ๋อไหนดูหน่อยโชว์โชว์เฉยโชว์เฉยไม่ขายไม่ขายไม่ขายนะไม่ขายไม่ขายผมบอกกับทางทีมงานครับว่าใครที่ดูรายการคุยให้คิดครับแจกหน่อยแจกหน่อยแจกหน่อยแจก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 ผ่านทางช่อง LINE นะ LINE แอปพลิเคชัน1เล่มโอ้ Facebook 1เล่มแล้วก็ YouTube 1เล่มครับคุณก็เขียนคอมมงคอมเมนต์เดี๋ยวนี้เลยนะไม่ไม่ระหว่างที่ดูไปคุณไปดูเลยคอมเมนต์ว่าให้คนเดียวเรื่องคุณจะคอมเมนต์แหละแต่ไม่ต้องบอกผมขอหนังสืออย่างนี้มันง่ายไปให้คนเดียวหรอคนละหนึ่งไงให้3เล่มคนละหนึ่งแล้วก็ตัดสินยังไงว่าไม่รู้ทีมงานเขาเป็นคนเลือกเลือกงานเลือกแล้วเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขอชื่อที่อยู่นามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมจะได้ทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาส่งไปให้แค่นั้นเองไม่ขาย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 โอเคก็คอมเมนต์มาก็เขียนด้วยความระมัดระวังอย่าใช้สไตล์คุณเราวีระนะแกดุนะผมจะไม่เข้าไปอ่านโอเคโอเคอ่ะแล้วไงต่อคสช.สู่ระบบเดี๋ยวเอาอธิบายก่อนว่าพาดหัวนี่มันมีความหมายว่าตั้งแต่คสช.มาถึงระบบประยุทธ์ทำไมคุณใช้คำว่าระบบประยุทธ์มันกำลังจะเทียบกับระบบทักษิณระบบสลิดสลิดเหรอระบบประยุทธ์ทำไมมันกลายเป็นระบบแล้วเหรอประยุทธ์เนี่ยมันมีองค์ประกอบมีโครงสร้างแต่อันเนี้ยที่ผมเคยพูดหลายทีแล้วครับคือเราดูคุณประยุทธ์เนี่ยสองสเต็ปสเต็ปที่มาจากคสช.เนี่ยก็คือตอนที่แกใช้อำนาจก่อนที่จะมีการเลือกตั้งปี62อันนั้นคือจากคสช.แต่การก่อรูปเป็นระบอบประยุทธ์แบบชัดเจนเนี่ยมันคือช่วง4ปีที่ผ่านมา62 63 64หลังเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่เนี่ยแล้วมันจะต่อเชื่อมไปอีกอย่างน้อยๆอีก2ปีถ้าเกิดแกกลับมาเป็นนะตอนที่ผมกำลังพิมพ์หนังสือเล่มนี้เนี่ยลุ้นผมมากลัวที่สุดเลยคือเพราะผมพูดในรายการบ่อยใช่พอได้แล้วลาออกหรือคืออยู่แค่นี้ผมเบื่อผมเบื่อผมกลัวกลัวแกจะเชื่อกลัวแกจะเชื่อมากเลยนะแต่พอก่อนหนังสือจะออกเนี่ยแกประกาศว่าแกจะไปอยู่พรรคไทยรักษาไอ้รวมไทยสร้างชาติโอ้ดีใจใหญ่โอ้ผมดีใจมากเลยดีใจใหญ่คือแน่นอนอ่ะยังไงผมขายหนังสือผมได้แน่นอนไม่เชยไงหนังสือจะไม่เชยใช่แต่ไม่แน่นะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็อ่านข่าวต่างประเทศนะมีนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ลาออกนะเดี๋ยวคุยนี่ก่อนขอคุยนี่ก่อนได้ไหมหรือจะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวก่อนคุณเจ้าเอาจะไปข่าวดีข่าวดีกว่านี้เรื่องตุ๊ดจีนทำไมกันเมื่อวานนี้นายกพูดว่าข่าวดีจากเมืองจีนว่าตุ๊ดจีนเนี่ยทางจีนจะปล่อยทัวร์ออกมามาไทยแล้วจะมาไทยเป็นประเทศแรกโอ้เฮ้ตุ๊ดจีนมันก็เนี่ยอาทิตย์นี้แล้วดิผมก็เช็คข่าวจริงก็บ้างจริงไหมจริงไหมเนี่ยผมเช็คกับสถานทูตจีนเลยท่านอุปทูตหยางซินที่พูดภาษาไทยได้ครับผมถามว่าจริงเหรอเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าท่านนายกพูดอย่างเงี้ยจริงก็บ้างทางจีนกำลังจะฟื้นฟูกิจการทัวร์เที่ยวต่างประเทศเนื่องจากมิตรภาพอันยาวนานระหว่างจีนกับไทยและความร่วมมือการสนับสนุนยิ่งกันและกันอย่างเป็นมิตรในการต่อสู้กับโควิดฝ่ายจีนตกลงตั้งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกครับนี่ของโลกเหรอฮะที่จะให้ทัวร์จีนออกมาให้บริษัททัวร์จีนออกมาส่วนเวลาที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางมาถึงจะอยู่ที่การจัดการของบริษัททัวร์ครับคงใช้เวลาเตรียมตัวนิดนึงแสดงว่าจริงอ่ะแสดงว่าจีนให้ความสำคัญกับไทยมากผมว่าตอนที่สีเจิ้นผิงมาประชุมเอเปกผมว่าหนึ่งในหัวข้อที่คุณประยุทธ์ต้องพูดต้องมีอันนี้แน่นอนต้องมีอันนี้แน่นอนเปิดประเทศด้วยแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ได้ตอนนี้มันมาส่วนตัวได้แต่มันจะไม่เป็นระบบเหมือนกับมาแบบกรุ๊ปทัวร์นะคุณชัยนะใช่และฉากที่ทำให้
สีจิ้นผิงตัดสินใจเลยว่าจะต้องให้ทัวร์มาไทยชุดแรกคือวันเกิดของ First Lady ของสีจิ้นผิงจำได้มีเปิดเพลงมีทำเค้กพิเศษให้เซอร์ไพรส์ปีเบิร์ดเดย์ในงานประชุมเป็ดใช่ไหมไอ้เป็ดไงตอนที่มาปั๊บเนี่ยกำลังดินเนอร์อยู่ใช่ไหมนายกประยุทธ์เซอร์ไพรส์สีจิ้นผิงและภรรยาด้วยการรู้ว่าเป็นวันเกิดเปิดเพลงแฮปปี้นิวเยียร์และมีเค้กพิเศษโอ้ซื้อใจ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 เลยโอเคอ่ะแล้วนี่คือการทูตแบบใจต่อใจใจถึงใจใจอะไรนะใจบันดาลแรงเหรอใจบันดาลแรงกลับมาที่นี่คุณกลับมาที่นี่ก่อนเออคุณจะเอามาที่ไหนมาที่ระบอบประยุทธ์เนี่ยนะจะมีระบอบประวิตรไหมเขาเห็นเปิดตัวอลังการมากประวิตรทำไมประวิตรมีอะไรเอาก็เปิดตัวซะอลังการนะฮะจะก้าวข้ามความขัดแย้งเขาถามว่าพร้อมเป็นนายกไหมพร้อมเป็นนายกไหมพร้อมเป็นนายกป่ะก็เลือกมาดิถ้าเลือกได้ก็เป็นถ้าเลือกได้ก็เป็นถ้าประชาชนเลือกได้ถ้าเลือกให้ผมเป็นผมก็เป็นถ้าเลือกของการสถานที่ความที่เราจะเลือกก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับผมยังไม่ได้บอกว่าผมจะจับมือกับใครเลยทุกพรรคนะครับก็มาคุยกันได้นะครับก็เลือกมาสิแล้วพร้อมทีนี้ไม่จะประชาชนน่ะเขาเลือกสสก็น่าจะกำลังจะบอกว่าถ้านายกประวิตรเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าประเทศนี้เขาเลือกเป็นนายกกันยังไงไม่ครับสสเป็นตัวแทนของสสก็ไม่เลือกนายกประชาชนก็ต้องเลือกตัวแทนที่จะมาเลือกผมเป็นนายกก็คือเลือกสสพักพลังประชารัฐมันต้องแลนสไลด์เท่านั้นนะถึงจะเลือกสสแล้วได้เป็นนายกนะไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นอย่าไปยึดกับเดิมไม่ได้ใจเหรอแลนสไลด์เลยเหรอไม่ก็พลังประชารัฐจะแลนสไลด์เลยเหรอถ้าไม่แลนสไลด์นะไม่ใช่ว่าเขาเลือกพลังประชารัฐแล้วจะได้เป็นบิ๊กป้อมเป็นนายกนะอาจจะกลายเป็นบิ๊กตู่ก็ได้นะไอ้มาอยู่ที่จำนวนใช่ไหมใช่แต่สองพักนี้มันมีโอกาสแลนสไลด์เลยทั้งพลังประชารัฐทั้งรวมไทยสร้างชาติคนกำลังพูดกันแบบ30 40ทั้งนั้นเลยไม่ใช่แลนสไลด์สไลด์เลยเขาเรียกมัดมือนะมัดสไลด์แต่เขาพร้อมกับดินถล่มอ่ะไม่ใช่แลนสไลด์ในลักษณะที่ว่าลุงนี่เหรอไม่สุดเลยอ่ะไม่ตอนนี้นะวงการต่อรองเนี่ยเขามองอย่างนี้รวมไทยสร้างชาติต้องจับมือกับภูมิใจไทยให้แน่นๆก่อนอย่าหนีไปดูอย่าเพิ่งไปไหนไม่ต้องจับมือแน่นๆพลังประชารัฐเนี่ยก็แตะเบาๆกับเพื่อไทยตอนนี้คือมันจะฮึดกันแบบนี้เพราะถ้าลำพังรวมไทยสร้างชาติไม่มีภูมิใจไทยแบบเกาะกันแน่วๆนะไม่มีทางเลยถูกไหมนะแต่ว่าประโยคนี้ของบิ๊กป้อมเนี่ยมันยืนยันว่าจดหมายที่เราคุยสัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่จดหมายจากบิ๊กป้อมเนี่ยนะตกลงความหมายมันต่อเนื่องกันเลยไหมว่าแยกตัวแล้วนะเราอยู่คนละคณะนะกลับถึงนะเสร็จแล้วพอมาถึงถามปั๊บพร้อมจะเป็นนายกพร้อมเป็นนายกก็แปลว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกนะถูกฮะอย่าลืมนะคุณผู้ประโยคเนี่ยความหมายคือว่าผมพร้อมไงถ้าเลือกผมก็เป็นถ้าเขาไม่เลือกก็ไม่ได้เป็นไงเลือกเนี่ยพลังประชารัฐได้เสียงมากกว่ารวมไทยสร้างชาตินะก็ต้องเป็นนายกแล้วนะพูดออกมาอย่างเงี้ยใช่เปล่าไม่ใช่อ้าวเรื่องไงอ่ะผมตามแนวสวนะสวบอกว่าสวหลายๆคนบอกว่าไม่ใช่สวคนใดคนหนึ่งนะแนวของสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าคุณไปรวมกันมาให้เกินครึ่งหนึ่งของสสแล้วค่อยแล้วโหวตให้แล้วจะโหวตให้แต่ปรามไม่จำเป็นได้ที่หนึ่งที่สองไม่จำเป็นคือแนวคิดเขาคือคุณไปรวมกันมาเออแล้วถ้าเกิดถ้าหากคือที่เขากลัวฟังจากเสียงประธานวุฒิเนี่ยคือถ้าเกิดมันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ย uh-huh. ตีความว่ามันจะต้องยุบสภา เพราะมันจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เพราะฉะนั้นสว.เขาก็ต้องใช้แนวว่าเฮ้ยคุณไปรวมกันมาแล้วกันผมไม่สนชื่อ uh-huh. ไม่สนใจในตอนแรกก่อนอยู่ที่ใครรวม uh-huh. ใครเป็นแกนรวมบิ๊กป้อมหรือบิ๊กตู่ถ้าบิ๊กตู่ก็ไปรวมด้วย uh-huh. บิ๊กป้อมก็รวมด้วย uh-huh. แล้วยังไงอ่ะสมมติท้ายที่สุดก็ประนีประนอมบิ๊กตู่บิ๊กป้อมอยู่ด้วยกันน่ะก็อยู่ด้วยกันก็ต้องคุยกันที่ว่าจะเสนอใครไงเลือกใครอ่ะเลือกใครอ่ะก็ต้องเสนอที่ฝั่งนี้บอกว่าเลือกมาสิผมก็เป็นเพราะจะเป็นฝั่งนี้ก็บอกประเทศไทยต้องไปต่อไปฉะนั้นผมก็ต้องอยู่อ้าวใครอ่ะ
ไปโหวต2คนในสภาแล้วให้สวโหวตเงี้ยเหรอสวลำบากใจนะนั่นน่ะสิสวลำบากใจนะมันเขาต้องถามตกลงอ่ะคุณจะเอาใครสวก็ต้องทำเหมือนสารไข่ฟงอ่ะไปตกลงกันเองเหรอสองคนไม่คุณเรียกมานั่งไต่สวนหน้าบัลลังก์เลยตกลงจะเอาใครเออไปวิทย์หรือประยุทธ์เนี่ยคุณเอาให้แน่เออไม่ได้ถ้าคุณอ่านจดหมายฉบับนั้นเนี่ยชัดเจนว่าเราไปอยู่คนละข้างกันแล้วเพราะว่าคุณออกจากพรรคไปแล้วแต่ว่าผมก็ยังดูแลลูกพรรคผมอยู่โอเคโอเคโอเคตกลงไปไปมาเนี่ยจดหมายนี่มีจริงนะมีจริงแล้วคนที่ร่างเนี่ยกลายเป็นกลุ่มอีกคนหนึ่งที่มาช่วยปิ๊กป้อมใช่ชื่อสัญญาสถิรบุตรคือเอออ๋อเหรออ๋อสัญญาสถิรบุตรเป็นคนร่างเป็นทีนี้ทีมเขาเรียกที่ปรึกษาที่ปรึกษากับอันวาเหรอเอออันไม่ใช่อันวาอิบราฮิมนะนี่อันวาสาละวันละสาละเออใช่ทีนี้มาช่วยอ่ะอ๋ออันนี้ทีมพิเศษเออก็เลยเป็นที่ถ้าคุณไม่อเมริกันฟุตบอลนะมันมีทีมรุกทีมรับแล้วก็ทีมพิเศษอันนี้เป็นทีมพิเศษนะคุณจะเอามาจัดการนาทีพิเศษถ้าคุณพูดถึงคุณสัญญาสถิรบุตรเนี่ยก็อยู่นานนักการเมืองเก่าว่าแกเคยเป็นประชาธิปัตย์เก่าประชาธิปัตย์ประชากรไทยประชากรอยู่ติดกับคุณสุนทรภพสุนทรเวชเลยเออแล้วผมก็เคยฟังแกให้สัมภาษณ์ครับเรื่องนี้แหละบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมด้วยนะชัดเจนแล้วว่าแกเป็นกุยฝ่ายบิ๊กป้อมอ่ะแกวิเพราะวิเคราะห์วิจารณ์บิ๊กตู่เนี่ยค่อนข้างไปในทางลบเลยแหละใช่ไหมครับจากนั้นถ้าตีความอย่างนี้ถ้าจดหมายนั้นความหมายคือบิ๊กป้อมแยกออกมาแล้วเนี่ยแล้วบิ๊กป้อมมายืนยันว่าเรียกผมดิผมเป็นนายกผมพร้อมผมพร้อมนี่นะผมพร้อมจากกันทุกขั้วเฮ้ยมันก็สองท่านเนี่ยอยู่กันคนละฝั่งเดินกันคนละสายแล้วล่ะนอนเตียงเดียวกันฝันคนละฝันแล้วล่ะคือเราช่วยให้แยกกันห่างๆเลยเราช่วยให้แยกกันห่างๆเลยคือคนชอบมาถามผมว่าตกลงบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่เนี่ยเขามีปัญหากันไหมเออมีไหมผมก็ถามว่าคุณอยากให้เป็นแบบไหนก็อยากให้เป็นคือคนถามเนี่ยเขาไม่ได้เขามีในใจของเขาอยู่แล้วว่าเขาอยากให้เป็นแบบไหนเขาอยากให้แยกหรือไม่อยากให้แยกถ้าคุณอยากให้เขาแยกก็แยกใช่ไหมคุณอยากให้เขาอยู่เขาก็อยู่เออใช่ใช่มันอยู่ที่ผลเลือกตั้งเลยไหมไอ้พวกนี้ไม่สำคัญหรอกผมว่ามันคือตอนนี้เรายังไม่มีทางเห็นภาพชัดเจนพอประกาศยุบสภาปั๊บอันหนึ่งที่มันจะต้องลงตัวก็คือว่าใครจะลงเขตเลือกตั้งในนามพรรคไหนแล้วหลังจากนั้นมันต้องประกาศรายชื่อส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่เสนอให้กกต.ไอ้ตอนที่รู้ว่าแต่ละจังหวัดแต่ละเขตเนี่ยใครลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคไหนเนี่ยตรงนี้มันจะมีตัวเลขเบื้องต้นว่าโอกาสของพรรคไหนเนี่ยจะได้ส.ส.เท่าไหร่อันนี้จะมาก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหาเสียงกันไปสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเงินก้อนแรกจะออกออกเป็นงวดเหรอเฮ้ยต้องออกเป็นงวดสิผมดูผลงานก่อนไม่ใช่คุณเคยจ้างคนมาสร้างบ้านมั้ยใช่มันต้องเป็นเงินงวดจ่ายตามความสำเร็จของงานก็ตอนแรกโอ้วิ่งมาไม่ดีใช่มั้ยไม่ดีพอคะแนนเริ่มสูสีก็กลับมาบอกนายครับโอ้อย่างนี้แล้วครับขออัดฉีดหน่อยอย่างเนี้ยใช่มั้ยโพอันที่2จะออกช่วงนั้นถึงเอาไว้ตอนเลือกตั้งจริงผมจะอธิบายให้ละเอียดเลยยุคก่อนเนี่ยให้รองท้าไปข้างนึงก่อนใช่เดี๋ยวจริงใช่รองท้าไปข้างนึงชนะเลือกตั้งเสร็จแล้วมาอีกข้างนึงอันนี้ไม่ไหวแล้วแต่ถ้าดูงี้แสดงว่าการประกาศของพี่ป้อมถือว่าพร้อมที่จะไปอยู่กับพรรคอื่นก็ได้นะไม่ประโยคสุดท้ายเมื่อกี้นี่ไงที่บอกว่าพร้อมคุยพร้อมคุยพร้อมคุยแต่พรรคอื่นเขาจะคุยด้วยมั้ยโดยเฉพาะพรรคที่เขาอยากคุยอ่ะไปฟังคุยไปฟังเออเนี่ยคนนี้พอตอบได้พอตอบได้อุ้งอิงเหรออุ้งอิงว่าไงฝากบอกนะคะว่าคนที่ไม่มาว่าเอาลุงกลับบ้านไปเพื่อไทยมาแล้วเอาลุงกลับไปเลี้ยงหลานลุงโทนี่ก็น่าจะกลับมาเลี้ยงหลานบ้างเอาลุงนี่เอาลุงไหนฮะก็นี่ผมคิดเหมือนกันเลยว่ะเอาลุงไหนคุณชัยลุงไหนเออลุงไหนอ่ะลุงตู่เอาลุงป้อมอ่ะลุงป้อมก็ลุงทั้งคู่อ่ะผมลุงป้อมมาคุยกันได้ไม่คุณฟังโทนเสียงแล้วเนี่ยออกไปในทางที่เอาลุงประยุทธ์กลับไปลุงตู่ไปลุงตู่คนเดียวนะลุงตู่คนเดียวนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะลุงป้อมอยู่แล้วลุงโทนี่มาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเออนี่คือประกาศผมก็เอ๊ะตกลงได้คะแนนป่ะประกาศจะเอาโทนี่กลับบ้านเนี่ยเอาพ่อกลับบ้านมาเลี้ยงหลานเนี่ยโอ้โหอย่างงี้
พรรคที่เคยไม่เอาทักษิณนี่พึบพับเลยเหมือนกับไอ้อะไรล่ะเหมือนกับไอ้เห็ดอะเห็ดตอนหน้าฝนอะโผล่ไปที่ไหนนะพึบๆนะแต่ว่าสไลด์เอาลูกอะก็ต้องพูดเป็นลูกอะคือเพราะว่าจริงๆเนี่ยอุ้งอิงเนี่ยอาจจะต้องให้ลุงเนี่ยมาเลี้ยงเพราะว่าจะมากลางจะมีลูกอีกคนนึงนะไม่คือที่คุณชัยคือมันก็เป็นวิบากของพรรคเพื่อไทยนะเวลาหาเสียงอะถ้าหาเสียงโดยไม่มีคุณทักษิณแบ็กอัพมันก็ไม่มีพลังแต่ถ้าเกิดจะหาเสียงโดยคุณมีทักษิณคุณแบ็กอัพเนี่ยมันก็ต้องพูดเรื่องทักษิณกลับบ้านอย่างเงี้ยมันมันขบกันอยู่อย่างนี้ตลอดมันก้าวไม่พ้นคุณทักษิณใช่แล้วไงก็ผมว่าก็เนี่ยเป็นประเด็นที่คนเพื่อไทยบางคนก็อึดอัดนะตกลงนโยบายเพื่อไทยนี่จะเอาคุณทักษิณกลับมาจริงเหรอเอาต้องเอาที่เฮ้ยต้องเอาแล้วต้องเลือกพันแท้ถึงได้คือไม่ใช่คือไอ้นี่คือเป้าหมายสูงสุดขั้นปรมัตถ์ปรมัตถ์นี่ธรรมะใหม่ได้ขั้นปรมัตถ์ไงอัลติเมทสุดท้ายสุดยอดสุดซอยเนี่ยคืออันนี้แต่ระหว่างเนี้ยเรื่องอื่นก็ทำไปด้วยอย่าใช้คำว่าสุดซอยใช้คำสุดซอยเราจะคิดถึงกฎหมายสุดซอยแล้วก็จะไม่กลับไม่ได้กลับขั้นสุดซอยไม่ได้กลับต้องกลางซอยคือเป้าหมายสุดท้ายหรือขั้นปรมัตถ์เนี่ยเอาทักษิณกลับบ้านซึ่งมันยากฉะนั้นจะสังเกตว่าพอมีการพูดถึงว่าอาจจะจับมือกันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยก็มีการปฏิเสธในหลักการเท่านั้นนะแต่ในรายละเอียดสังเกตนะจะไม่ได้บอกโนเซโนตลอดเลยนะทั้งสองฝ่ายของเพื่อไทยก็จะตอบเพียงว่าเราไม่พูดเรื่องนี้เอาแลนสไลด์ก่อนให้พูดเรื่องนี้ตอนนี้ใช่หรือว่ากันคือจริงๆเนี่ยผมว่าแต่ละพรรคก็ควรจะวางท่าทีนี้คุณไปจับไม้จับมือกันก่อนเลือกตั้งนะมันก็ดูถูกประชาชนนะถูกต้องเพราะว่าหนึ่งในประโยคทองที่บิ๊กป้อมพูดคือจะเป็นโซ่คล้องกลางใช่ไหมเป็นจะเป็นโซ่กลางให้ใช่ไหมซึ่งเป็นศัพท์ที่มองข้ามความขัดแย้งมองก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมก้าวข้ามความขัดแย้งอ่ะโอเคแต่ในกรณีที่บอกไม่ได้แลนสไลด์อ่ะแล้วถ้าก้าวไกลเนี่ยเขาบอกแล้วเขาจะไม่เอาทางกสช.โอ้ชัดเจนนั้นชัดเจนเขาไม่เอาสองพรรคเลยเออฉะนั้นพลังประชารัฐก็ไม่เอารวมไทยสร้างชาติก็ไม่เอาเป็นตู่เป็นตู่กับป้อมไม่เอาเออพิธาบอกเลยไม่เอาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คิดหนักนะเพราะว่าเดิมทีก็คิดว่าจับก้าวไกลก็น่าจะพอนะก็มันไม่พอต้องไปเอาพลังประชารัฐมาด้วยแล้วก้าวไกลเขาไม่เอาก็ไม่พออีกไม่พอฉะนั้นตรงนี้แหละที่จะต้องอาศัยภูมิใจไทยไหมภูมิใจไทยถ้าเขามี100เสียงสมมติตามที่เขาตั้งเป้าก็ไม่ได้ง่ายแล้วนะเจรจานะดังนั้นก็ต้องเปิดทางเอาไว้เล็กน้อยสำหรับที่พรรคเพื่อไทยถ้าเป็นบิ๊กป้อมเนี่ยคุยกันง่ายหน่อยแต่ว่าบิ๊กตู่นี่อยู่ทางนึงเลยนะดังนั้นเรากำลังจะมองเห็นว่ามันต้องมีคนกลางที่เชื่อมคนกลางที่เชื่อมนั้นก็ไปคุกเข่าแล้วดูที่พะเยาทำมาแล้วพรมเผ่าทั้งหัวใจขอมอบทั้งทุกคนจากนี้ไปจะอยู่พรรคพลังประชารัฐครับเห็นไหมว่าเชื่อมกันหมดทุกอย่างลิเกเขาเรียกลิเกที่สุดมันเป็นละครที่เขียนบทลิเกที่สุดเลยเรียกว่าการเมืองไทยไม่ใช่ลิเกโรงใหญ่มันลิเกมากมันยิ่งกว่าลิเกมันเป็นนิ้วอ่ะนิ้วเยาวราชคือถ้าเกิดว่าจะคุกเข่านะในที่ละโหฐานเนี่ยผมยังรับได้นะเพราะมันไม่มีคนอื่นเห็นแต่อันเนี้ยคือตั้งใจจะให้คนอื่นเห็นอย่างนี้แน่นอนแต่อันนี้เป็นเวทีตรวจงานนะติดตามผลไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแต่เห็นคุณชัยเล่าให้ฟังว่าคนที่พูดไมค์อ่ะคุณวิรัตคุณวิรัตมาเสร็จแล้วคุณวิรัตพูดประโยคนึงว่าอะไรรู้ไหมลูกกลับมาแล้วพ่อยืนดีมาลูกกลับบ้านนะหุงข้าวรอฉะนั้นคุณจะเห็นแล้วว่าทุกอย่างที่เราคุยมันเชื่อมกันหมดฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐคุยกันไหมคุยกันรู้เรื่องไหมมีคนพยายามจะให้คุยกันให้ได้แล้วใช้ธรรมนัสนี่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเพื่อจะเขี่ยบิ๊กตู่ออกไปแน่นอนนั่นจดหมายของสัญญาสถิรบุตรมาเพราะอะไรอ๋อมันเชื่อมกันหมดอ๋อคุณวิชัยเนี่ยจับดอทปั๊บขีดเส้นต่อเชื่อมกลายเป็นภาพเลยคอนเน็กต์เดอะดอทนั่นแปลว่าธรรมนัสมาอยู่พลังประชารัฐลุงตู่ก็ไม่อยู่แน่นอนอันนี้เขาไปอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าลุงตู่รู้ล่วงหน้าแล้วว่า
ธรรมนัสจะกลับมาส่งสัญญาณนี่มันชัดเจนโอเคโอเคเออแล้วพิงขวัญหายไปไหนวะอยู่นั่งข้างๆพี่ป้อมอยู่อ๋อยังนั่งอยู่เหรอเมื่อไหร่ที่ไหนเห็นที่ไหนวะเห็นภาพปรากฏคุณโอเค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 จะไม่พูดแล้วใช่ไหมเรื่องแคนดิเดตนายกทำเรื่องเศรษฐกิจแล้วเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไปละไม่พูดละไม่ดีเบตดีแบตแล้วเอาไว้ถึงเวลาค่อยว่ากันตกลงเราไม่เชิญมาดีเบตแล้วนะเอายกเดี๋ยวอาจจะส่งเป็นตัวแทนก็ได้นะพิงขวัญอยู่นะฮะโอเคแล้วไงต่อนายกจะอยู่ต่อแต่นายกนิวซีแลนด์จะไปอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้นำประเทศ2ประเทศที่ลาออกท่ามกลางความแปลกใจมากคนแรกคือประธานที่ดีเวียดนามลาออกเรื่องอื้อฉาวคอร์รัปชันไม่ใช่ข้อกล่าวหาโดยตรงถึงแกแต่แกก่อนมาเป็นประธานที่ดีเมื่อปีเสร็จเป็นนายกรัฐมนตรียุคนั้นโควิดกำลังเรื่องใหญ่ครับก็มีกื้อฉาว2เรื่องก็คือซื้อ ATK ก้อนใหญ่งบรัฐโอ้เราก็มีปัญหานี้มันมีปัญหาแพงเกินกว่าเออใช่แล้วก็ทั้งซื้อวัคซีนทั้ง ATK ทั้งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องทั้งหมด2คือจัดเที่ยวบินพิเศษให้คนเวียดนามที่อยู่ต่างประเทศกลับมาเพราะว่าไปเจอล็อกดาวน์ต่างประเทศครับก็จัดเที่ยวบินพิเศษหลายสิบเที่ยวเลยนะเดินทางกลับมาคนกลับมาประมูลให้สายการบินไหนได้ทัวร์ไหนกลุ่มไหนได้ก็มีเงินหายไปเยอะราคาสูงมากก็เลยจับได้ว่าสอบสวนนะรองนายก2คนรองนายก2คนเออแล้วรัฐมนตรีช่วย1คนโอ้โหเออรองนายกคนหนึ่งรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยเออคนนี้นะกับรองนายกดูแลต่างประเทศด้วย2คนเนี่ยแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศคนแล้วก็ไปโยงกับอดีตนักการทูตไทยไอ้ทูตเวียดนามประจำประเทศตั้งตะวันตกสักคนหนึ่งโอเคไอ้พวกนี้โดนไล่ออกหมดหรือยังหมดเลยก่อนนี้ okay. อ๋อไปแล้วปล่อยปีใหม่ปั๊บเนี่ยรองนายก2คนรัฐมนตรีไปก่อนโอเคพอไปก่อนปั๊บก็สั่นดิสั่นเสียเพราะตอนนั้นเนี่ยก่อนที่เกิดเรื่องเนี่ยนายกรัฐมนตรีคือตัวเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันคนปัจจุบันไปเป็นประธานาธิบดีโอเคก็ซุบซิบกันดิโอเคโยงเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ละแต่ว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบเออใช่ใช่ใช่ไหมเงินไปอยู่ในห้องอธิบดีต้องมีคนรับผิดชอบต้องมีคนรับผิดชอบเออฉะนั้นก็เลยแรงกดดันมาเยอะมากเพราะว่า2ปีก่อนนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ปราบคอร์รัปชันระหว่างเอกชนก็เหมือนกับจีนโอเคเหมือนสีจิ้นผิงพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ต้องทำคล้ายๆกันแหละนะคล้ายกันเลยจัดการอะไรก่อนก็พวกมหาเศรษฐีของเวียดนาม okay, okay. ที่ร่ำรวยจากนโยบาย okay. ที่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจ okay. ก็เลยจับพวกมหาเศรษฐีหลายคนในเวียดนาม uh-huh. ที่โยงกับข้าราชการประจำเหมือนกันเลยเพราะไอ้นี่คือเหตุให้แกต้องลาออกแกปั๊บพอมาปั๊บก็ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ประชุมเสร็จแล้วก็บอกเรื่องนี้มันอื้อฉาวมาก okay. แค่รองนายกเนี่ยไม่น่าจะเอาอยู่ okay, okay. ยังไม่พอไม่พอต้องตัดอ่ะก็เลยเป็นที่มาว่าประธานาธิบดีคนนี้ซึ่งเคยเป็นอดีตนายกมีตอนนั้นอดีตนายกขอลาออกถูกขอลาออกแสดงความรับผิดชอบในสมัยที่ตัวเองเป็นนายกนะ okay. ไม่ได้สมัยที่เป็นประธานาธิบดีแล้วแกก็ถูกแกก็ลาออกมันทุกอันเลยพอลาออกทุกตำแหน่งก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าแกต้องเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างครับ ออกจากทั้งตำแหน่งพลิตบิวโรกรรมการเมืองนะแบบเบอร์ต้นๆนะ5คน8คนนะสภากลาโหมกรรมการกลางกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือหมดเลยอ่ะพูดง่ายๆไม่มีเหลือเลยถ้าเวลาแล้วตอนนี้แกอยู่ไหนเนี่ยแกก็เกษียณแกต้องหายไปเลยอ่ะถ้าแกอาจจะมีการต่อรองเล็กน้อยว่าเฮาสเลสมั้ยต่อรองเล็กน้อยว่าก็จะลาออกหมดแต่ไม่มีแต่ไม่มีคดีนะไม่มีคดีนะ okay, ผมว่าก็แบบสไตล์แบบถ้าเป็นผู้ใหญ่คอมมิวนิสต์อ่ะเขาก็จะอย่างนี้กันคุยแบบคุยแบบถือว่าเป็นความผิดพลาดเพราะแค่นี้ก็หนักแล้วอ่ะเสียชื่อมากเสียชื่อมากเพราะว่าอย่าลืมว่าเวียดนามดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเยอะในมันทำให้คนชักไม่มั่นใจในระบบการช่วงนั้นนะหุ้นตกเละเลยนะหุ้นในเวียดนามอ่ะช่วงที่ปรับคอร์รัปชันมา2ปีก่อนหุ้นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นใช่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 และเนี่ยคุณนิเวศที่เป็นนักลงทุนนิเวศตอนนิเวศอ่ะแกยังบอกเลยบอกว่าเวียดนามลงมาเยอะอ่ะใช่แกไปลงมาเวียดนามลงมาเยอะแล้วก็บอกเราว่าเนี่ยช่วงนี้หุ้นตกครับ okay, ตกเยอะ okay. เพราะเรื่องนี้แหละ okay. เรื่องข่าวแล้วนิวซีแลนด์จะตกไหมหมดนิวซีแลนด์เป็นยังไงคุณนิวซีแลนด์เดี๋ยวนิวซีแลนด์นี่เป็นนายกผู้หญิงไม่ใช่เหรอผู้หญิงแล้วไงเกิดอะไรขึ้นแกเนี่ยแถลงข่าวเมื่อวานฟังดูนิดหน่อยโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวบรรยากาศแล้วสังเกตตอนสะอื้นด้วยนะมีสะอื้นด้วยนะ I'm announcing that I will not be seeking re-election and then my term as prime minister
will conclude no later than the 7th of February. The decisions that have had to be made have been continual and they have been weighty. But I'm not leaving because it was hard. Had that been the case, I probably would have departed 2 months into the job. I am leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes, and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. It's that simple. บอกว่าหมดเรี่ยวหมดแรงหมดไฟครับคือคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ต้องมีพลังเต็มถังเออและต้องมีสำรองด้วยไม่ใช่แค่เต็มถังนะต้องสำรองด้วยต้องมีพลังสำรองด้วยดิฉันไปนั่งคิดมาแล้วทบทวนมาช่วงพักฤดูร้อนว่าดิฉันไม่มีและผู้นำที่ดีนั้นต้องรู้ว่าตอนไหนควรอยู่ตอนไหนควรไปโอ้ไม่นี่เราพยายามบอกมาตลอด2ปีที่เราทำรายการไม่ประสบความสำเร็จว่ะประสบความสำเร็จผู้นำต้องรู้ว่าถึงเวลาไหนต้องไปเออใช่ใช่ใช่แล้วจริงๆแกยังไม่ครบเทอมแกจะไปหมดเอาปีหน้าเพราะว่านายกของนิวซีแลนด์ไม่มีเทอมลิมิตนะไม่มีแปดปีนะนายกนะไม่มีแปดปีอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้แต่เทอมหนึ่ง3ปีครับแล้วทุก3ปีเลือกตั้งแต่คุณต้องมีเสียงส่วนมากในสภาต้องเสียงข้างมากในสภาเสียงข้างมากในสภาเขาก็อยู่มา3ปีแรกแล้วก็เทอมที่2มาเข้ามา2ปียังไม่ครบไม่ครบยังไม่ครบเทอมนี้จะเลือกตั้งตุลานี่ตุลาโอเคแล้วแกก็อยู่ดีๆประกาศคนก็ช็อกเลยนะเพราะว่าโอเคคะแนนนิยมช่วงหลังอาจจะลดลงเพราะว่าโควิดเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีเรื่องแผ่นดินไหวไอ้ภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟที่หมู่เกาะอะไรไวท์ไอแลนด์ไวท์ไอแลนด์แล้วก็ไอ้ยิงกราดเนี่ยนะยิงกราดที่สุเหร่าอ่ะที่สุเหร่านะตายกันเยอะมากนะก็อย่างที่แกบอกว่าเจอกับวิกฤตทั้งหมดเลยแต่ที่ออกนี่ไม่ใช่เพราะหน้าที่มันยากเพราะว่าถ้าจะออกเพราะมันยากเนี่ย2เดือนแรกก็ออกไปแล้วนะเพราะมาเจอโควิดมาเจอไอ้ยิงกราดมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจแต่เพราะว่ารู้ว่าหมดไฟหมดไฟไฟรู้ว่าพลังมันไม่เต็มถังแล้วรู้ว่านี่เขาอายุเท่าไหร่คุณวิชัย42ครับตอน42นะตอนเป็นคืออายุ37ตอนขึ้นมาเป็น37 37โอ้เขาหมดไฟตั้งแต่42นะเออโอ้ว่าแล้วก็พูดหนึ่งแน่นอนเขาบอกเจอความท้าทายหลายอย่างที่คาดไม่ถึงก็เรื่องโควิดโอเคโอเคเรื่องเศรษฐกิจต้องโควิดก็มีคนวิเคราะห์นะว่าจาซินดาเนี่ยเขาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเรื่องโควิดเนี่ยใช่ได้นะสุดยอดเลยนะไม่บางคนบอกว่ามันทำให้เศรษฐกิจนิวซีแลนด์เนี่ยอ๋อเหรอตกต่ำมากใช่ใช่เหมือนจีนไงเหมือนจีนไงลงแบบลงลึกเลยลงลึกเลยลงลึกเลยก็เหมือนจีนไงคือก็ล็อกดาวน์อะไรต่างๆนานาแล้วเขาเป็นประเทศเกาะเขาบอกเขาไม่ให้ใครเข้าเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วตอนที่เขาเปิดเขาค่อยๆเปิดกับออสเตรเลียใช่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 ก็เปิดมาได้เจ็ดแปดวันแค่ปิดมีปัญหาปั๊บปิดเลยโอ้แค่ปิดเลยแกเด็ดขาดมากแต่แน่นอนเศรษฐกิจก็แย่ใช่ใช่แต่ก็ได้รับการชื่นชมจากคนในประเทศคนต่างประเทศชื่นชมแกมากโดยเฉพาะประเทศไทยก็แน่นอนเพราะขาวนี่ออกเนี่ยนะฝ่ายที่อยากให้ชูป้ายเลยชูป้ายเลยชูป้ายเลยชูป้ายนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เลยแต่ว่าคืออย่างเงี้ยเด็ดขาดไม่เคยเราก็ไม่เคยเห็นผู้นำประเทศไหนเนี่ยที่จะบอกว่าพอแล้วหมดเวลาถึงเวลารู้ว่าตัวเองไม่เหมาะมันมีใครพูดบ้างน้อยมากน้อยมากแล้วคำพูดของผู้นำนิวซีแลนด์จะมีผลกับผู้นำบางประเทศไหมนั่นแหละประเทศไหนอ่ะนี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็ได้ไทยแลนด์ก็ได้ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไม่มีผลทำไมล่ะไม่โทก็จะเลือกตั้งจะไปต่อใครจะไปต่อไม่มีหยุดไม่มีหยุดความจริงอ่ะควรจะให้นายกนิวซีแลนด์โทรมาคุยกับบิ๊กตู่ว่าปรึกษาหน่อยว่าควรจะลาออกไหมจะได้รับคำแนะนำเลยว่าเฮ้ยไอเพิ่งไปขึ้นเวทีมาประเทศไอต้องไปต่อฉะนั้นไอก็ต้องอยู่ตอนเอเปกแกมาด้วยป่ะจาซินดามาจาซินดาผมจำได้ว่ามาคือไม่มีอาการก่อนหน้านี้ไม่มีอาการว่าจะถอดใจเลยนะไม่มีแต่ก็คงจะเป็นเพราะว่าจะเลือกตั้งแล้วและพรรคเลเบอร์เนี่ยกำลังเสียงว่าจะสูญเสียเสียงส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าแกยังอยู่แกต้องรับผิดชอบใช่ไหม uh-huh. ฉะนั้นนายพักคงคุยกันแล้วล่ะ okay, และแกคงมีสปิริตบอกว่าเอางี้ละกันเลือกตั้งกำลังจะมาเนี่ย uh-huh. เดือนตุลานี่นะ uh-huh. ฉันถอยดีกว่า uh-huh. พัก
จะได้มันจะได้อย่างน้อยๆก็จะมีคนสู้ได้อันนี้ก็คือแค่หาคนอื่นจากพรรคเข้ามาแทนใช่ต้องเลือกนายกจากไปพรรคก่อนแล้วก็นายกในพรรคแล้วก็เลือกตั้งเลือกตั้งเขาจะได้นั่งอังกฤษอ่ะอังกฤษจำได้ไหมอังกฤษคล้ายๆกันอังกฤษเนี่ยพอนายกลาออกจากหัวหน้าพรรคก่อนเนี่ยแล้วก็เลือกเสร็จก็มาเป็นนายกแทนที่เนี่ยที่อะไรสุนัขอ่ะลิชี่สุนัขสุนัขลิชี่หรือสีสุนัขแต่กรณีนิวซีแลนด์ก็เป็นตัวอย่างว่าเอ๊เราจะมีไหมเนี่ยผู้นำเนี่ยที่จะประเมินตัวเองเพราะแกบอกว่าแกไปนั่งคิดเลยนะว่าบวกลบประเทศชาติได้ประโยชน์ไหมถ้าเราอยู่เนี่ยเราอาจจะอยากอยู่แต่ประเทศชาติได้ประโยชน์ไหมแล้วถ้าเราไม่มีไฟขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราไม่อยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยดีกว่านะแล้วแกก็เคยสร้างประวัติที่ดังไปทั่วโลกก็คือเลี้ยงลูกแกเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยสาวเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดสองเป็นนายกผู้หญิงคนที่สองที่คลอดลูกระหว่างเป็นนายกแล้วมันเลี้ยงให้เห็นในสภาเพราะฉะนั้นนะเราก็ควรจะดำเนินรอยตามนั่นเราจะมีนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยกว่าจาซินด้า1ปีนี่เหรอ36อ่ะแล้วประกันได้เลยว่าคลอดบุตรระหว่างเป็นนายกแน่นอนใช่ไหมไม่พูดที่ใครรู้ใช่ไหมถ้าเกิดเอาแนวนี้ได้เลยนี่ไม่ต้องรอด้วยเพราะว่าพร้อมท้องแล้วพร้อมท้องเลยเอาละเวลาหมดเฮ้ยยังไม่ช้องที่เหรอแต่ผมเฮ้ยเขาแถมต่อเวลาแถมนะนี่ที่เขามีอะไรผมพูดเรื่องนี้ปั๊บเออจะเลิกเลยนะอาการออกเลยเนี่ยแสดงเวลาหมดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสายประยุทธ์สายป้อมแน่เลยผมไม่เจอสายป้อมเนี่ยเฮ้ยไม่ถูกสายเดี๋ยวก่อนสายประยุทธ์ป้อมสายตาผมบอกไม่ก็คุณทำท่าแบบอย่างเงี้ยผมคิดเวลาหมดอาการออกผมว่าคุณที่ใช้นี่ดูออกทันทีผมถูกใส่ร้ายตกลงถ้าคุณบอกว่าคุณบอกเป็นสายประยุทธ์กับประวิตรไม่ได้นะเพราะว่าต้องแบ่งให้ถูกต้องแยกสายใดสายหนึ่งเนี่ยต้องแยกนะต่อไปนี้คุณบอกว่าอย่ามาปนกันสองคนท้ายที่สุดเนี่ยสองคนนี้ยังรักกันอยู่หรือไม่ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ด้วยตอนนี้ไม่ค่อยรักอ่ะแต่ผมว่ามันจะรักกันตอนคะแนนออกผมเชื่อว่าพอคะแนนเลือกตั้งออกสองคนต้องคุยกันถ้ายอมได้ก็ยอมยอมไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันดาวคนละดวงแล้วถ้าเกิดซวยไม่ได้เป็นนายกทั้งคู่ทำไงอ่ะมันเป็นไม่ได้เหรอรู้เออทำไมอ่ะก็นี่เนี่ยยิ่งชัดเลยยิ่งชัดเลยเมื่อกี้ตอนแรกอาการออกนิดๆนะยิ่งชัดเลยทำไมเหรอเออทำไมจะเป็นไม่เออไม่ชัดเลยตั้งมั่นซะขนาดนี้ไปรายการนี้ต้องมีทุกฝ่ายรายการนี้ต้องมีทุกฝ่ายเพื่อแสดงเหตุผลของทุกฝ่ายแต่ว่าสนุกมากเลยตั้งครั้งนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรปัจจัยหลายอย่างที่มันไม่เคยปรากฏมาก่อนอีกเรื่องสำคัญคือการแบ่งเขตใหม่แบ่งเขตใหม่นี่นะกกต.กำลังปวดหัวเพราะว่าต้องแบ่งเขตเสร็จแล้วต้องไปให้ฟังเสียงนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนอีก10วันนะแล้วเถียงกันตายแน่สสใช่ไหมใช่เฮ้ยเขตผมคือนี่บางจังหวัดตำบลหายบางอำเภอหายบ้างต้องจัดใหม่แต่ว่าต้องจบจะจบต้องจบต้องจบต้องจบยังไงก็ยังไงคือจะทะเลาะกันยังไงในซ้ายที่สุดก็ต้องเอาอย่างใดสักอย่างหนึ่งเพราะไม่งั้นมันเลือกตั้งไม่ได้ถ้ามันแบ่งเขตไม่ได้อะใช่ไหมแบ่งเขตว่าอำเภอนี่จะไปขึ้นอยู่เขตไหนหรือตำบลนี่ของอำเภอนี่ไปขึ้นเขตไหนเนี่ยอันนี้มีผลนะมีผลมากผมคุยกับคนที่จะลงสมัครสสกทมเนี่ยไอตอน33เดิมเนี่ย33ที่นั่งลดลงมาเหลือ30อ่ะพื้นที่ของเขาอ่ะเขตของเขาอ่ะมันถูกไปบวกกับเขตของคนอื่นที่เขาไม่มีฐานเสียงเลยเขาบอกอย่างนี้เขาแพ้แน่แต่กลับมารอบนี้เขตที่เขาเคยมีที่พลบทบาทเนี่ยมันมาเต็มๆเขตหนึ่งแยกเลยอย่างเงี้ยนี่เขามีสิทธิ์ไม่ใช่กกต.มันจะแบ่งเขตนะแล้วเอาละเอื้อประโยชน์กับคนบางคนพักบางพักได้ไหมไม่ได้ก็นี่ไงก็มันมีคนดูอยู่ก็นี่ไงเพราะว่าที่ช้าเนี่ยไอ้รอบางพักหรือเปล่าไม่ใช่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 เขายืนยันว่าเขาทำตามกฎหมายแต่ปัญหาของเขาคือว่าพอเขาลงพื้นที่ขอความเห็นเนี่ยทะเลาะกันตายเพราะพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยแม้กระทั่งตำบลใดตำบลหนึ่งหลุดเข้าไปอยู่เขตนี้เขตนั้นเนี่ยฐานเสียงเดิมเขาอะใช่ไหมแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเขาชัวร์กำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ทั้งหลายแหล่คบหากันอยู่เนี่ยนะพอตีเส้นใหม่เลี้ยวมาหน่อยเท่านั้นเองอะและประชาชนเองนะไม่รู้จะแบ่งกันเป็นกี่กลุ่มไงชาวบ้านที่นั่นอาจจะมีผลประโยชน์กับพรรคไหนพรรคหนึ่งด้วยฉะนั้นตรงนี้ที่ปวดหัวฉะนั้นไม่รู้ล่ะกกต.ต้องปรับหูหลับตาไม่ฟังไม่ฟังเอาชึกชึกชัวเป็นธรรมนี้ที่สุดนะว่าไงไปแล้วน้องก็โบกมือแล้วนะฮะก็ลาแล้วฮะแต่ว่าอย่าเพิ่ง
ล้าอย่าเพิ่งท้อเหมือนผู้นำบางประเทศนะฮะประเทศประเทศไทยต้องไปต่อภายใต้คนไทยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast